สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเซฟาครูสไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างอาร์เกสครับสำหรับทีมอย่างเซฟาครูสนะครับผลงานในการเล่นเกมลีก2นัดที่ผ่านมานะครับถือว่าชนะรวดทั้ง2เกมนะครับที่สำคัญนะครับพวกเขายิงประตูใส่คู่แข่งไป6ลูกแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวครับวันนี้นะครับจะบุกไปเยือนนะครับทีมอย่างอาร์เกสซึ่งถือว่า3นัดที่ผ่านมานะครับไม่ชนะใครแล้วที่สำคัญครับ2เกมหลังสุดแพ้รวดไปด้วย head to head คู่นี้เจอกันมานะครับ6เกมที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นทางทีมอย่างเซฟาครูสนะครับที่สามารถชนะทีมอย่างอาร์เกสได้ทุกนัดนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นในเวลานี้แล้วนะครับต้องบอกว่าทางทีมอย่างเซฟาครูสเหนือกว่าเยอะนะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะบุกไปเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับเชียร์ทีมอย่างเซฟาครูสไปได้เลยนะครับทีมที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างมาลาก้าไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเตเนริเฟ่นะครับสำหรับทีมอย่างมาลาก้านะครับก็ถือว่าผลงานในการเล่นฤดูกาลนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเล่นไป5นัดนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวสถิตินี้ก็ถือว่าเท่ากันเลยนะครับกับทีมเจ้าบ้านอย่างเตเนริเฟ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่นี้ครับสถิติ head to head ในช่วงหลังนะครับ18เกมหลังสุดที่เจอกันมาปรากฏว่าทีมอย่างเตเนริเฟ่นะครับสามารถชนะทีมอย่างมาลาก้าได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นดูจาก head to head แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังก็ถือว่าบอลไม่ได้หนีกันนะครับสู่เสียงสุดๆก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับมีโอกาสที่จบลงด้วยผลเสมอนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเชียร์บอลรองอย่างมาลาก้าไปดีกว่านะครับเชื่อบุกมาเกมนี้น่าจะแบ่ง1แต้มไปได้นะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรจเจน่าไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลนะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างอเลสซานเดรียนะครับสำหรับทีมอย่างเรจเจน่านะครับในการเล่นฤดูกาลนี้ในศึกฟุตบอลเซเรียซีของอิตาลีครับเปิดฉากมา3นัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1นะครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างอเลสซานเดรียนะครับซึ่งถือว่ากำลังเมาหมัดอยู่เปิดฉากฤดูกาลใหม่มานะครับ3นัดในเซเรียซีปรากฏว่าแพ้รวดทั้ง3นัดนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเชียร์ทีมอย่างเรจเจน่าไปดีกว่านะครับกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจแบบนี้แล้วก็ทีมอย่างอเลสซานเดรียก็ถือว่ากำลังขาดความมั่นใจด้วยนะครับยังหาจุดเปลี่ยนตัวเองยังไม่เจอเกมนี้เชียร์เรจเจน่าไปได้เลยนะครับเอาละครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับก็มีทีมอย่างเซฟาครูสนะครับมีทีมอย่างมาลาก้าแล้วก็ปิดท้ายที่เรจเจน่านะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ